สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีป.4 บทที่7เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินแสงตะวันยามบ่ายสะท้อนจากหลังคาสังกะสีมาเข้าตาแตงอ่อนซึ่งหนีความร้อนจากบ้านลงมาหลบอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่เพื่อหวังได้ร่มเงาและสายลมพัดให้คลายร้อนแตงอ่อนอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นหลังคาบ้านทั้งของตัวเองและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆมีลักษณะคล้ายกันคือสังกะสีใหม่สีเงินวาวมุงปนกับสังกะสีเก่าคร่ำคร่าเป็นหย่อมบ้างเป็นแถบบ้างดูกระดำกระด่างแปลกตาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเป็นไปตามสมัยนิยมที่ต้องทำอะไรอะไรให้ต่างจากคนอื่นแต่มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วของช่วงเดือนนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันลมสงบใบไม้ไม่สั่นไหวและแล้ววันหนึ่งก็เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวลมพัดรุนแรงมากมันพัดเอาของที่วางหรือตากไว้นอกบ้านปลิวไปหมดหลังคาสังกะสีลอยหายเป็นแผ่นๆบ้านโยกไหวข้าวของตกแตกหักเสียหายเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็กหักโค่นฝนตกหนักแถมยังมีลูกเห็บตามมาด้วยสัตว์ที่อยู่ในคอกส่งเสียงร้องดังลั่นเพิงที่มีอยู่ไม่พอให้หลบลูกเห็บแปลงผักเสียหายต้นไม้บางต้นโค่นล้มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงแล้วทุกอย่างก็ยุติทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของแตงอ่อนต่างประสบกับวาตภัยนี้ทั่วหน้ามากบ้างน้อยบ้างแต่ยังโชคไม่ร้ายจนเกินไปเพราะทางราชการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สังกะสีมุงหลังคาใครเสียหายเท่าไรก็ได้ตามนั้นบ้านแทบทุกหลังจึงมีหลังคาปะกันอย่างที่เห็นแตงอ่อนมองไปรอบๆตะวันบ่ายคล้อยลงมากแล้วแต่ความร้อนยังไม่เบาบางร้อนจัดจนผิวแทบไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแห้งแล้งไปหมดเพราะฝนไม่ตกมานานมากต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นแทบไม่มีใบสีเขียวให้เห็นส่วนต้นเล็กๆกลายเป็นสีน้ำตาลดูแห้งกรอบเคยมีคนประมาทมาก่อไฟต้มยากินในพื้นที่อย่างนี้แล้วลืมดับไฟไฟลามไปติดต้นไม้เล็กๆซึ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟลามรวดเร็วมากล้อมหมู่บ้านเอาไว้ต้องระดมคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันดับบ้างก็ช่วยกันถางหญ้าตัดเส้นทางไม่ให้ไฟลามบ้างก็ช่วยกันไปเอาน้ำมาดับไฟโชคดีที่ทุกคนร่วมมือกันอย่างแข็งขันมิฉะนั้นต้องเกิดอัคคีภัยอย่างแน่นอนแม่น้ำที่เคยเต็มฝั่งเหลือเพียงทางน้ำสายเล็กๆที่เดินข้ามได้อย่างสบายน้ำในบึงหนองแห้งขอดปูปลาหายไปหมดการเพาะปลูกทำไม่ได้เพราะขาดน้ำอาหารการกินเริ่มขาดแคลนบ่อน้ำในหมู่บ้าน
ยังพอมีน้ำให้ตักได้บ้างแต่ต้องใช้เชือกเส้นยาวขึ้นผูกกระป๋องหย่อนลงไปก้นบ่อตักน้ำแบ่งปันกันไปบ้านละถัง2ถังสุขะอนามัยไม่มีใครสนใจผู้คนเริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเมื่อชาวบ้านไม่มีแหล่งทำกินบ้างก็เข้าป่าตัดต้นไม้น้อยใหญ่มาทำฟืนขายเพื่อประทังชีวิตมิยายที่ลุงผู้ใหญ่และพ่อของแตงอ่อนจะห้ามปรามชี้ให้เห็นโทษของการตัดไม้ทำลายป่าแต่ไม่มีใครฟังบ้างก็อพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทำหวังไปตายเอาดาบหน้าอย่างนี้ละกระมังที่ครูบอกว่าทุพพิกภัยภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแตงอ่อนคิดในใจแล้วเมื่อไรเราจะพ้นภัยนี้เสียทีแตงอ่อนใช้ไม้ปลายแหลมแซะพื้นดินที่แตกระแหงเป็นแผ่นๆขึ้นมากองไว้แล้วหยิบดินทีละแผ่นอย่างเบามือวางให้ตรงตำแหน่งเดิมเหมือนกับการเล่นต่อภาพแตงอ่อนคงจะเล่นเพลินไปอีกนานถ้าไม่ได้ยินเสียงพ่อแตงอ่อนแตงอ่อนไปบ้านลุงผู้ใหญ่กับพ่อไหมไปดูเขาเตรียมขบวนแห่นางแมวกันนางแมวตัวโปรดที่พ่ออุ้มไว้ส่งเสียงเมียวเมียวเหมือนจะเชิญหรือจะให้ช่วยไม่รู้ด้วยได้จริงสิแตงอ่อนเพิ่งนึกได้วันพรุ่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจะทำพิธีแห่นางแมวขอฝนซึ่งเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแตงอ่อนลุกขึ้นยืนทันทีไปด้วยพ่อแตงอ่อนไปด้วยพ่อส่งนางเหมียวให้อุ้มพร้อมสำทับอย่าให้หลุดไปนะเดี๋ยวต้องวิ่งไล่จับกันอีกเหนื่อยแล้วทำไมพ่อต้องเอาเจ้าเหมียวไปด้วยล่ะจ๊ะที่บ้านโน้นก็มีเจ้าดำอยู่แล้วแตงอ่อนถามด้วยความสงสัยพ่อหัวเราะเอามือขยี้ผมลูกด้วยความเอ็นดูเขาแห่นางแมวนะไม่ใช่นายแมวเจ้าเหมียวนี่นางเอกของงานเลยนะจะบอกให้ที่ใต้ถุนบ้านลุงผู้ใหญ่บ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนมานั่งวางแผนเรื่องงานในวันพรุ่งนี้มีเด็กๆเพื่อนๆและแตงอ่อนนั่งกับพื้นอ้าปากหวอตาโตตั้งใจฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องพิธีกรรมปนความเชื่อใครคนหนึ่งมารับนางเหมียวจากแตงอ่อนอ่อนไปใส่กรงไม้ขนาดเล็กมีจานข้าวถ้วยน้ำไว้ต้อนรับเป็นพิเศษนางเหมียวไม่รอช้ารีบจัดการกับอาหารจานโปรดทันทีกินอิ่มแล้วนอนให้หลับนะฝนจะตกหรือไม่ตกอยู่ที่เจ้าตัวเดียวล่ะพ่อให้กำลังใจนางเหมียวหลังจากเลิกประชุมและแยกย้ายกันกลับบ้านพิธีแห่นางแมวเริ่มตอนสายนางเหมียวถูกจับแต่งตัวมีทั้งกระดิ่งและโบเส้นเล็กๆ7สีผูกที่คออย่างสวยงามอยู่ในกรงที่ตกแต่งด้วยดอกไม้แตงอ่อนเฝ้าแต่รอดูว่าฝนจะตกหรือไม่อยากจะรู้นักว่าพิธีแห่นางแมวนี้
จะให้ผลจริงหรือเปล่าและถ้าฝนตกลงมาจะเป็นฝีมือนางเหมียวจริงๆหรือ3วันหลังจากทำพิธีท้องฟ้าที่เคยสว่างใสกลับมีเมฆเต็มดูมืดครึ้มอากาศที่เคยร้อนก็ร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นแล้วในไม่ช้าฝนก็ตกลงมาชุ่มชื่นทั้งคนและแผ่นดินนางเหมียวดูจะยืดคอเป็นพิเศษเมื่อมีคนแวะเวียนมาชมเชยหรือมีปลาเล็กปลาน้อยมาฝากฝีมือเจ้าเหมียวเขาละใครๆพากันพูด2เดือนต่อมาเกิดฝนตกอีกครั้งคราวนี้ตกหนักไม่หยุดและตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนน้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วสายน้ำเป็นสีแดงขุ่นพ่อบอกว่าคงเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาจากภูเขาด้วยพ่อพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงขึกขึกดังสนั่นหวั่นไหวน้ำจากภูเขาไหลลงมาทุกทิศทุกทางผ่านบ้านเรือนไร่นาไหลลงมารวมกันในแม่น้ำทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอุทกภัยมาแล้วน้ำท่วมไปทุกหนทุกแห่งมิหนำซ้ำภูเขาหัวโล้นท้ายหมู่บ้านที่ถูกตัดไม้ไปหมดเกิดพังทลายลงมาทั้งนี้เพราะไม่มีรากต้นไม้คอยยึดดินและดินดูดซับน้ำไว้ดินไหลลงมาเหมือนสายน้ำข้นเหลวสีแดงเดชะบุญที่ดินไม่ไหลเข้าถล่มหมู่บ้านเพราะมีบึงขนาดใหญ่ขวางอยู่ดินจึงไหลลงไปถมบึงจนเห็นน้ำเอ่อขึ้นมาถึงขอบ10วันที่ฝนตกหนักติดต่อกันถึงแม่น้ำจะไม่ท่วมถึงบนบ้านแค่เอวผู้ใหญ่แต่ก็ทำให้การไปมาหาสู่กันค่อนข้างลำบากเสียงปลากระโดดดังจอมแจ๋มอยู่ในน้ำใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่ลงเบ็ดหาปลามาทำกับข้าวกินเด็กๆลอยคอเล่นน้ำกันใกล้ๆบันไดสัตว์เลี้ยงถูกอพยพขึ้นไปอยู่บนทางหลวงซึ่งมีระดับสูงกว่าหมู่บ้านของแตงอ่อนตั้งอยู่ในที่ดอนเมื่อฝนหยุดตกน้ำค่อยๆแห้งหายไปหมดพ่อยืนมองออกไปจากระเบียงบ้านพ่อว่าโชคดีนะที่บ้านเราน้ำท่วมไม่นานนี่ถ้าเราอยู่ในที่ต่ำคงจะแย่แน่ๆทำไมล่ะจ๊ะพ่อแตงอ่อนถามก็ต้นไม้ที่คนลักลอบตัดทิ้งไว้บนเขาพอฝนตกมากๆน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากพัดพาต้นซุงไหลตามน้ำลงมาเสียงดังโครมครืนน่ากลัวอะไรที่ขวางหน้าชนพังหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สะพานหรือบ้านเรือนคนคงจะบาดเจ็บล้มตายกันไม่น้อยเลยถ้าฝนตกน้ำท่วมนิดหน่อยอย่างบ้านเราก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมจ้าพ่อแตงอ่อนถามใช่ลูกถ้าน้ำท่วมไม่นานพื้นดินจะชุ่มฉ่ำจะขุดจะพรวนได้ง่ายปุ๋ยที่มากับน้ำก็มีมากปลูกผักปลูกข้าวงอกงามดีอย่างหมู่บ้านเราต่อไปก็จะมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พ่อเดินมานั่งข้างๆและยกแขนโอบบ่าแตงอ่อนไว้โชคดีนะลูกเราโดนแค่ฝนตกน้ำท่วมแต่พวกที่โดนธรณีพิบัติภัยแบบสึนามิหรือแผ่นดินถล่มตึกรามบ้านช่องพังเสียหายน่ะม
มันร้ายแรงกว่านี้มากมายนักไหนจะเสียทั้งชีวิตครอบครัวสูญหายทรัพย์สมบัติไม่มีเหลือน่าสงสารเหลือเกินจริงอย่างที่พ่อพูดแตงอ่อนเองก็ไม่ต้องการให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างนั้นเช่นกันก่อนเข้านอนคืนนั้นแตงอ่อนสวดมนต์ไหว้พระแล้วอธิษฐานว่าเทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายเจ้าขาขออย่าให้มีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นอีกเลยถ้าท่านโกรธมนุษย์ที่ทำอะไรผิดพลาดไปก็เพราะไม่รู้หรือไม่เจตนาได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยนะเจ้าคะขอได้เมตตาประทานความสุขสงบให้แก่พวกเราทุกคนทั้งในประเทศและในโลกด้วยนะเจ้าคะจบภาษาภาธีป.4 บทที่ 7แล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ